ในหุนนีนี่มันจะมีการสร้างชวงสั่งภายในหุนิีนี่เองอีกสองสองสแบบนะครับวิธีแรกก็คือมันจะมีเวกนะครับที่เป็นการพิมพ์นะครับแล้วก็มีพิมพ์ทิบแรนเกอร์หรือพอยต์แรนเกอร์เนี่ยนะครับก็อันนี้ก็คือเนี่ยเออจริงๆพอยต์แรนเกอร์นี่คือเวกแหละนะครับก็คือคุณสามารถพิมพ์คําว่าแรนเออเท่ทีแท็บแรนเกอร์นะครับ ผมพิมพ์ถูกมเนี่ยอ่ะมันจะมี Point r a n g e r e r เนี่ยนะครับแล้วก็ Primitive แล้วก็ Vertex r a n g พวกนี้นะครับคือมันเป็นการสร้างชุดคำสั่งใหม่โดยเขียนพิมพ์เอานะครับดยพิมพ์เอานะครับก็อันนี้กขึ้นอยู่ว่าคุณจะพิมพ์ในรูปแบบไหนมันจะมี2แบบให้เลือกก็คือเป็นมี H s Script Expression Language นะครับก็คือเป็นภาษาของ u นนี่คล้ายๆ4กับอีกอันหนึ่งคืออาจจะเป็นตัวที่คุณเคยพิมพ์อยู่แล้วประจำก็คือ Python ะครับคุณก็สามารถเริ่ม Python แล้วก็พิมพ์ไพทอนได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยที่ไม่ใช่โคโดเดอร์เนี่ยผมบอกเลยวิธีนี้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กสำหรับผมเพราะว่าผมไม่ใช่โคโดเดอร์นะครับไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ <c oughs> แต่ผู้คุณอาจจะทำได้บุคุลินมาแล้วเนาะ,ะผมจะเลือกวิธีการที่ง่ายกว่านั้นนะครับในการสร้างชุดคำสั่งใหม่ผมจะใช้ตัวที่ชื่อว่า w o p ครับวอบเน็ตเหรืออัตนะครับก็คือ,อมันจะเป็นการสร้าง เน็ตเวิร์กตัว o อปเปเรชันขึ้นมาซ้อนในในตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับตัวที่เราจะใช้กันคือตัวที่ชื่อว่า attribute w o p นะครับถ้าดูมันจะมีหลายอันมากเลยแต่ตัวที่เราจะใช้เนี่ยคือตัวที่ชื่อว่า attribute w o p แล้วคำว่าไอ้ point w o Prim p primitive b o b vertex w l o p เนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับแค่แค่ถ้าเลือก attribute w o p มันสามารถไปเลือกได้เองแค่นั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกันแค่ตัวนี้เขาจะเลือกเป็น point มาให้แล้วก็ primitive มาให้ นะครับก็เราที่เราจะใช้กันบ่อยๆคือ attribute warp ตัวนี้นะครับปึ๊บซึ่งพอเปิดหน้าต่างของ attribute warp ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งตัวเนี้ย attribute ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับสิ่งที่เราจะทำได้คือเราจะ double click เข้าไปนะครับแล้วมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้จะคล้ายๆกับ การทำงานขั้นตอนทั่วไปของ h ุน d i นี้นะครับก็คือว่าอันนี้จะเป็น Input ส่วนตัวนี้จะเป็น Output นะครับแล้วเราจะสร้างตัวตรงกลางเข้ามานะครับสร้างตัวโนดตรงกลางเพื่อให้มันทำงานร่วมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสังเกตดูมันจะมีตัวที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้คือ p position นะครับ velocity คือ v force h อะไรพวกนี้นะครับที่ผมพูดคำศัพท์มันไปเมื่อกี้ cd vector นะครับพวกนี้ย พวกนี้คือทั้งหมดที่เราสามารถทำงานกับมันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะทำเหมือนอเป r a t i o n เมื่อกี้เลยนะครับอเป r a t i o n เมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้เราใช้ตัว noise ใช่ไหมครับในการที่จะสร้าง noise ขึ้นมาและให้มัน export เป็น cd แล้วให้ polyextude มันทำงานเป็น cd นะครับก็คือเป็น color ทีนี้ผมก็จะสามารถทำได้เหมือนกันนะครับผมสามารถที่จะใช้ noise นะครับใน ในวอล์เนี่ยมันจะมี Noise ให้หลายตัวอยู่เหมือนกันมันจะมีเอ็นทายเอลิอ uh, uh, ัสนอยส์เซลลูล่าเคอร์ฟลูเออร์โพลิเด็กวอลเล่นู่นนี่นั่นนะครับยูนิฟายแล้วก็วอร์นนอยแล้วก็วอลเล่นะครับตัวที่ผมใช้ใช้บ่อยๆจะมีไม่กี่ตัวจะมีเอ็นทายเอลสนะครับแล้วก็มีตัวยูนิฟายแล้วก็มีอาจจะมีวอลเล่นะครับอันนี้ผมจะลองทำวอลเล่ให้ดูนะครับผมต่อลงมาเนี่ยก็พอคลิกลงมาเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่ง อันนี้มันจะมันมันจะบอกเราว่ามันจะฟีดออกมาได้เป็นอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็คือเอ่อถ้าเราเมาส์ไปโฮเวอร์ไว้เนี่ยมันจะขึ้นมาถ้าเป็นสีเขียวคือเวกเตอร์นะครับเอ่อเรารู้อยู่แล้วเวกเตอร์คือโฟลท์สามอันนะครับส่วนอันนี้นะครับถ้า,าไปเมาส์โฮเวอร์อันนี้คือโฟลท์ตัวเดียวนะครับคือโฟลท์ตัวเดียวก็จะเป็นโฟล์ธรรมดาและตัวนี้คืออินทิเจอร์นะครับคือเป็นตัวเลขฐานเดี่ยวนะครับ ผมไม่ได้ใจใผมใช้คำศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาไทยถูกไหมนะนะครับเพราะผมไม่ค่อยถนะคณิตศาสตร์ภาษาไทยเท่าไหร่นะครับมมะนะรก,นะบก็เราลองไปดูกันนะครับนี้มันก็จะมีเขียนบอกแต่ละตัวเนี่ยนะครับเป็นเวกเตอร์เป็นโฟล w เป็นอินทิเจอร์หรืออันนี้อันนี้จะเป็นสตริงนะครับอย่างที่บอกสตริงก็เป็นคําเขียนนะครับทีนี้นะครับวิธีการใช้ตัวเนี้ยเราก็แค่เอาตัว p หรือ position เนี่ย นะครับที่เป็นเวกเตอร์ไปต่อเข้ากับตัวนี้แต่ว่าต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเวลาเราเอา Position ตัวนี้นะครับซึ่งมันเป็นเวกเตอร์มันมีสาม Channel นะครับมี flow 3ามตัวเนี่ยไปเข้าตัวเดียวกันเนี่ยนะครับตัวเนี้ยจากตอนแรกที่มันที่มันเป็นตัวธรรมดานะครับในการเวกเตอร์แเนี่ยนะถ้าเอานี้มาต่อมันก็จะกลายเป็น flow ธรรมดานะครับคือเราสามารถเอาตัวเนี้ยมาต่อ อะไรก็ได้แล้วมันจะเปลี่ยนตัวนั้นเป็นตัวตามตัวอินพุตตัวนี้นะครับสมมติผมเอาตัวนี้มาส่อถ้าขึ้นเป็นสีถ้าขึ้นเป็นตัวสีทึบนะครับแสดงว่ามันใช้ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไมีปัญหาอะไรแล้วผมสามารถที่จะเอาตัวเนี้ยนะครับ distance เนี่ยจาก point หนึ่งนะครับ distance หนึ่งเนี่ยไปใส่ใน c d ได้ปุ๊บอย่างงี้แต่มันจะมีปัญหาขึ้นมันจะเป็นเส้นประขึ้นมาเพราะว่ามัน ถ้าเป็นเส้นปะเนี่ยมันเหมือนกับมันจะบอกเราว่าเฮ้ยนี่มันคคละทยนว้ยนี่มันคนคละทายนะ,น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 ,ะยนะน,นี่คือ f l o a t แล้วจะมาใส่ในเวกเตอร์ได้ยังไงนะครับแต่มันใส่ได้แค่มันจะไม่เอ่อไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับในความเป็นจริงแต่ว่ามันมันใช้ได้เหมือนกันนะครับคือพอเราต่อตัวนี้เสร็จเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเห็นนะครับถ้าผมออกมาดูแล้วผมพิวิวมันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับ เพราะตอนนี้ผมเซตค่าตรงนี้ให้กลายเป็น point นะครับเหมือนกับตอนที่เราทําตัว attribute แล้วใช้แล้วน้ไม้ใช้ attribute noise เนี่ยเราเลือกเหมันว่าเป็น point เป็น class ของมันเนี่ยว่าจะเลือกเป็น primitive เป็น point หรือ v e r t i c นะครับหรือ vertical เนี่ยนะครับเราจะเลือกอะไรก็ได้นะครับเราจะเลือกอะไรก็ได้นะครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะทำงานกับ primitive มันก็จะเลือกเป็น primitive แบบนี้ นะครับหรืออยากจะทํางานเป็นพอยต์ก็เรียกเป็นพอยต์แบบนี้อย่างเมื่อกี้ที่เราลองทำกันไปคือเราใช้ก่อนหน้าน,นี้ที่เราลองทำเนี่ยเราใช้ตัว primitive แล้วก็ใช้ extrude จากตัว noise นะครับอันนี้ก็เหมือนกันหลักการมันเหมือนกันเลยนะครับพอเราได้มาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันไปต่อเข้า CD นะถ้าคุณต่อ,อ,อ poly extrude เลยนะครับ poly extrude นะครับ ปุ๊บมาแบบนี้นะครับแล้วเหมือนเดิมครับคือไปที่ local control d i s t a n c e scale นะครับผมเลือกตรงนี้เป็น C D ปุ๊บนะครับแล้วปรับ descent ให้ขึ้นอย่าลืมเปลี่ยนหน่ที่เป็น individual นะครับมันก็จะได้เหมือนกันเลยนะครับฟังก์ชันการทำงานจะคล้ายกันเลยนะครับแบบนี้นะครับก็ทำได้แบบเดียวกันนะครับแต่แค่ทุกๆอย่างเนี่ยแทนที่มันจะต้องต่อ เขารนะียกมันต้องต่อลงมาเยอะๆนูๆ่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับเราใช้ a t t b warp ตัวเดียวได้เลยคือไปต่อกันอยู่ข้างในแทนนะครับรวมไปถึง a t t b warp เนี่ยข้อดีของมันมันมีหลายอย่างอย่างที่ผมชอบใช้คือม,มันสามารถใช้ ram ในการ control ได้นะครับเราสามารถที่จะสร้าง ram parameter นะครับขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บนะครับแล้วใน ram parameter ตัวเนี้ยนะครับผมจะเอาตัวเนี้ย ram parameter เนี่ยไปมาติพายกับตัวลวเลย์น้อย นะครับวอลลิ noise, ตัวนี้นะครับมันจะมีค่าของมันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ผมอยากจะเอาตัว r รมตัวนี้ไป Multiply เพื่อให้มันคอนโทรลการทำงานของตัวนี้นะครับวิธีการก็ไม่ได้ยากก็คือเราจะใช้ถ้าเราไปดูตรงนี้มันจะมีเขียนว่า m a h นะครับแมทตัวนี้นะครับก็คือคณิตศาสตร์นี่แหละเราสามารถที่จะเอ่อม p ติพายเอ่อดี divide, หรือว่า s u b t r a c t หรือว่า Add ได้ Add ก็คือบวกเนาะมติพายคือคูณ นะครับแล้วอ๋อมันนี้มีดีวายไหมดีวายคือหารแล้วก็ซับแทักคือลบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมทพื้นฐานทีนี้ผมก็บอกว่าโอเคผมจะใช้มัลติพลายลงไปนะครับไม่มัลติพลายตัวเนี้ยผมก็จะเอาค่าของแรมเนี้ยไปใส่อินพุตหนึ่งนะครับหรือว่าจะเอาเอาตัวนี้มาก่อนก็ได้เอาตัวเนี้ยนะครับเข้ามาใส่ไอตัววอลเลย์นอยส์เนี้ยนะครับมาใส่ที่อินพุตหนึ่งแล้วเอาแรมไปใส่อินพุตสองนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เอ่อมันจะ คืออินพุตสอนเนี่ยมันจะ o v e r อร์ทับอินหนึ่งนะแล้วเราเอาตัวเนี้ยไปต่อเข้ากับ CD นะครับผมสามารถที่จะคอนโทรลโดยใช้ Ram p ารามิเตอรได้จากข้างนอกทำไมถึงบอกว่าจากข้างนอกคือคือในตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวที่เราจะไปทำงานนะครับตัวที่เราทำงานจริงคือตัวที่อยู่ข้างนอกเพราะว่าอันนี้อะไรก็ตามที่มันมีคำลงท้ายว่าพารามิเตอเนี่ยเวลาเราไปปรับเราจะไปปรับข้างนอกข,งอ,กของ a t ท w a r p เพื่อให้มันง่ายครับทำไมเขาถึงเอาไว้นี้เพราะ เขาต้องการให้มันทําได้ง่ายขึ้นอย่างนี้นะครับเราสามารถคอนโทรลโดยใช้แรมตัวนี้ได้นะครับผมชอบชอบที่จะใช้แรมตัวนี้คอนโทรลมาว่ามันสามารถแก้ไขได้ <c oughs> นะครับมันสามารถแก้ไขได้นะครับมันทํางานสะดวกกว่าหรือถ้าสมมุติว่าเราอยากจะแก้ไขบางตัวอยากให้บางตัวเนี่ยที่มันอยู่ในส่วนของนอสเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาข้างบนนะครับอย่างตัวเนี้ยมันจะมีค่าของ f r e q u e n c y อยู่ใช่ไหมครับหรือ Offset เนี่ยเราสามารถ เอาค่า2ตัวนี้โปรโมทขึ้นไปนะครับเพื่อให้ไปปรับได้ในข้างนอกตรงนี้โดยที่ไม่ต้องกดเข้าไปด้านในเลยนะครับก็วิธีการนะครับก็คือซูมเข้าไปนิดนึงเออเรากดคลิกเมาส์กลางนะครับที่พารามิเตอร์ที่เราอยากจะโปรโมทเพื่อให้ไปปรับแต่งได้ข้างนอกเช่นอันนี้ผมอยากให้ปรับแต่ง frequency แล้วก็ออ f เ e ็ได้ก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก Pro โ o t e Parameter นะครับอย่างนี้นะครับลิกขวาเอโทษทีคลิกเมาส์กลางนะครับแล้วก็คลิกนี้ อันนี้มันจะไปโผล่ข้างนอกตรงนี้ให้เราเลือกเราสามารถที่จะปรับค่าตรงนี้ได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะผมสามารถที่จะปรับอเสเซตปรับอะไรได้นะครับแบบนี้สมมติว่าผมลองปรับกริดให้มันละเอียดขึ้นนิดหนึ่งสักไม่รู้ห้าร้อยห้าสิบห้าสิบเนี่ยมันก็จะได้มาอย่างงี้เราสามารถที่จะคนโครลค่าของฟรีเคนซีความละเอียดได้นะครับแบบนี้นะครับหรือว่าผมอยากจะได้อา่าอะไรแบบนี้ก็สามารถคนโทรลได้ปรับอัพเซตได้นะครับ อะไรแบบนี้เป็นต้นคือคุณอาจจะไม่ใช้ตัวนี้ก็ได้นะคุณอาจจะไม่ใช้นอย s e ตัวนี้มันมี n อยส e หลายตัวให้เลือกนะครับเอ่ออย่างเช่นผมใช้ anti alias noise นะครับอ่าตัวนี้นะครับ anti alias noise เนี่ยก็ผมก็สามารถที่จะมาต่อ position แล้วก็อันเนี้ยไปต่อเข้า noise ได้เหมือนกันมันก็สามารถที่จะโชว์ผลคล้ายๆกันได้นะครับในลักษณะนี้อ่ฮะเช่นเดียวกันผมก็จะปรพารามิเตอร์ ของแอมพลิจูดขึ้นไป t ีวีทีดีฟ c y แล้วก็ l a s เน็ตขึ้นไปได้นะครับเนี่ยผมก็โปรโมทพารามิเตอร์นะครับแอมพลิจูดนะครับแล้วก็ Lastnet นะครับซึ่งตัวนี้ผมลบไปไม่ใช้แล้วตัวนี้มาต่อเรียบร้อยเนี่ยถ้าคุณออกไปดูข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีตัวพารามิเตอร์ที่ถูกโปรโมทขึ้นมาโปรโมทคือเหมือนเอาให้มันออกมาข้างนอกเนี่ยนะครับมดสามารถที่จะปรับราฟเน็ตได้ ปรับอยากให้มันดูซอฟท์นิดนึงก็ปรับปรับเน็ตลงนะครับแอมปิจูดอาจจะไม่ต้องเยอะไม่ต้องให้นูนมากก็ได้หรือว่าฟรีเควนซี่นะครับอยากให้มันให้มันแบบเฟีเควนซี่ต่ำๆก็ทําได้นะครับเช่นเดียวกันเราสามารถใช้วอฟในการคอนโทรลตัวนี้ก็ได้นะครับหรือเราอาจจะปรับค่าของอปรับในท t ว w วอรเนี่ยใน e n t เทอร์เน้อยมันจะมีนอยส์หลาแบบอันนี้เป็นเพอร์ลินนะครับผมปรับ m a ็กกเทปมีผลไหมไม่มี ทียบเสรอ่าทียบเสร็จมีผลนิดนึงนะครับในเพอร์ลินเนี่ยมันในอันเทเลสน้อยเนี่ยมันปรับไปสองแบบคือเป็นเพอร์ลินกับซิมเพล็กนะครับซึ่งก็แล้วแต่แต่คุณจะใช้อะไรนะครับอันนี้แล้วแต่เลยไม่ได้ไม่ได้มันแล้วแต่เราอะคือน้อยมันมีหลายแบบอย่างที่บอกเราสามารถใช้น้อยในการคอนโทรลอะไรได้หลายอย่างเช่นมันมีโฟล์น้อยมันมีอ่ออะไรอะมิเคิล มี Turbulence น้อยอันนี้คนก็จะใช้เยอะนะครับเป็น t u r b u l e n t e ก็เอาเข้าไปต่อ Position เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอา Noise เข้าไปต่ออ n นพุตหนึเหมือนเดิมน,นะครับก็ Turbulence ก็จะมีค่าฟังก์ชันบางตัวให้ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นที่คล้ายๆกันอนะ่ะน้อยมันจะเป็นภาพขาวดำา2มิตินะครับที่มีจุดขาวและดำผสมกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับให้มันมี ความกวนของแสงของซีอะไรอย่างเงี้ยมากหน่อยแค่ไหนซึ่งในเทเบิลแน่นอยจะเลือดได้มากขึ้นนิดนึงก็คือจะมีมีเพอร์ลินมีออริจินอลเพอร์ลินน้อยนะครับมีสปาร์ตคอมเพรสชั่นคอนโวลูชั่นนะครับอไลเกเตอร์นอยสนะครับก็จะมีซิมเพล็กมีนอยส์หลายแบบให้เราได้ไปลองลองใช้ลองเล่นกันได้นะครับนะคเป็นเพอร์ลินนี้ก็จะเป็นทั่วๆไปนะฮะโอเค อันนี้กล็ลองไปเล่นดูได้ว่าเราอยากจะทำงานอะไรยังไงหรือว่าฟรีควนซี y มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับมาจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เราจะแค่ต้องการให้มันมีเชฟของพื้นที่มันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะครับผมจะดึงล็อเน็ตขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราทำไปจนเสร็จแล้วนะครับเราทำไปจนแบบเอ้ยมันโอเคละมันเสร็จละอยากจะลบ แอตทริบิวมันทิ้งได้ไหมได้ครับหลังจากที่คุณทํางานกับมันเสร็จแล้วคุณสามารถลบ a t ตทริบิวที่คุณไม่ใช้ทิ้งไปได้นะครับโดยการใช้แอตทริบิวต e เ e ลิตนะครับแอตทริบิว t e เดลิก็ตามชื่อเลยครับเราสามารถที่จะลบ a t t r i b u ิวที่มันมีอยู่ได้เช่นในนี้ผมมี a t t r i b u ิว CD อยู่นะครับผมก็มันอยู่ใน Primitive ผมก็โอเคติ๊กนะครับให้เหลือแค่ตัวเดียวแล้วผมก็ใส่ CD มันก็จะทําการลบสีตรงนี้ทิ้งไปนะครับในลักษณะแบบนี้มันก็จะเหลือแค่ position เฉยๆนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับคือในการเคลียร์นะครับคือบางบางครั้งแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออทำไปแล้วโอ้โหม,มันมันมี a อ tribut e นู่นนี่นั่นฝังอยู่ในนี้เต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วอยากจะลบทิ้งก็ใช้ a อ tribut delete ได้หรือแม้กระทั่งถ้าคุณทําไปแล้วเนี่ยนะครับทำไปตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยเออมัน มันไม่ไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยอยากจะปรับแต่งอยากจะอะไรเงี้ยอีกอีกทีหนึ่งได้ไหมได้นะสมมติว่าผมปรับอันนี้ผมปรับอัธิจูดขึ้นไปก่อน <c oughs> นะครับสมมติว่าอย่างงี้แล้วถ้าสมผมรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันมันมันดูไม่ค่อยสวยเลยอยากเบลอมันหน่อยได้ไหมเราก็สามารถใช้อัติบิว เบลอได้นะครับเราสามารถเบลอ a อ t ท i ิบิวเองได้นะครับก็ใส่ a อ t ท i ิบิวเบลอลงไปแล้วก็อ t ทิบิวเนี่ยที่จะเบลอก็ใส่ไปนะครับอันนี้เป็น a t t ท i ิบิวที่ชื่อว่า c d นะครับก็ c d มันก็จะทำเราสามารถปรับค่าของเบลอ iteration ตรงนี้ได้มันก็จะเห็นผลของการเบลอแต่น,นี้อาจจะไม่รู้สึกมากเพราะว่ามันมันมันเบลอคือเนี้ยมันมันเซตเป็น primitive นะครับถ้าผมเซฟเป็น Point เนี่ยอาจจะเห็นอยู่นะครับพอย์ point เนี่ยอาจจะเห็นฮะอย่างเงี้ยมันก็จะเบลอไปอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ก็ในกรณีถ้าเราอยากจะเบลอค่าของน้อยสุดของอะไรที่มันเกิดขึ้นจากในตัว attribute w a r p ตัวนี้แต่ว่า attribute w a r p ตัวนี้มันไม่ได้ทำได้แค่อะไรแบบนี้มันทำได้เยอะมากเหมือนกันนะครับอันนี้ผมทำให้ดูเข้าคร่าวก่อน นะครับว่าเอเย a t b Warp เนี่ยมันสามารถไปเล่นอะไรได้อีกเยอะมากเลยเพื่อให้เราได้พอเข้าใจหลักการข่าวข,ของมันนะครับซึ่งใน a t b Warp เนี่ยนะครับอย่าง Input เนี่ยคุณจะใส่ Input อะไรไปต่อเข้ากับตัวนี้ก็ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณจะ f e ดอะไรเข้าไปหามันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าคุณจะเอาพุทเป็นอะไรคุณจะเอาพุทเป็น Position ไหมจะเอาพุทเป็น Velocity ไหมจะเอาพุทเป็น Force ไหมจะเอาพุทเป็นเ,เป็น Color ไหมหรือว่าจะเอาพุทเป็น Normal คุณสามารถเลือกได้แต่ในบางครั้ง ถ้าสมุนติมันไม่มีอยู่ในนี้อยากจะเอาพุทธออกเป็น a t t ทริบิวอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะมีตัวที่ชื่อว่าบ u าอยู่นะครับบ่ายเอ็กซซึ่งในบ u ายเอ็กซเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องต่อตรงนี้เลยก็ได้นะครับคุณอาจจะต่อเข้าบ u ายนะครับและในบ u ายตรงนี้นะค,คุณก็ตั้งชื่อของแอตทริบิวต์ว่ามันจะเป็น a t t r i b u ิวต์อะไรเช่นผมตั้งชื่อว่า F-Scale เหิ่ออะไรก็มันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับบายเป็น f s c a l e นะครับที พอเนี้ยมันออกมาเนี่ยมันก็จะมี attribute point ที่ชื่อว่า f s c a l e โผล่ขึ้นมานะครับคือเราไม่ได้โดนจำกัดเพราะว่า attribute output มันมีแค่นี้นะครับเราสามารถ by ตัวเนี้ยไปกับตัวชื่ออะไรก็ได้ที่เราอยากตั้งอยากจะตั้งมันเป็น float อยากตั้งมันเป็น vector อันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับอยาถ้าอยากทำเป็น vector ก็เป็น t float แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นตัว f s c a l e แบบนี้ซึ่งพอมาถึงตรงนี้นะครับขั้นตอนนี้ผม่าจะบอกว่าโอเคก็ให้มันเข้ามาเป็น f scale นะอะไรแบบนั้นนะครับมันก็จะทํางานของมาแต่นี่ผมไม่ได้เซตอะไรไว้นะครับไม่ได้ control แม่ทําอะไรไว้เลยนะครับมันก็จะไม่ได้มีผลอะไรแต่แค่บอกว่าเราสามารถถ้าเราไม่เจอสิ่งที่เราต้องการจะจะ export ออกไปก็สร้าง node by ขึ้นมา by export นะครับเพื่อ export อต,ตัว attribute ที่เราต้องการออกไปนะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของวอบนะครับจริงๆวอบมีหลายตัวที่อยากจะพูดถึงนะครับแต่ไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งเพราะมันมีหลายตัวมากจริงๆเช่น a t t r i b u t e Paint นะครับหรือ Rename หรือว่าอ,อ t r i b u t e format มีนู่นนี่นั่นเยอะมากๆเลยนะครับรวมไปถึงฟั่งนั้นที่อาจจะได้ใช้บ่อยเดี๋ยวผมอาจจะทำเป็นวิดีโอให้อีกตัวหนึงคืออ,อ t t i b u t e t r a n s f o r m นะครับ